ล่ะคะคุณผู้ชมคะเครียดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูเรื่องสนุกสนานกันบ้างดีกว่าค่ะจะพาไปดูเรื่องนี้เลยแข่งตำยำลังสาดลองกองนี่ของสวยๆงามๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญโอ้โหมีโยนกันด้วยนะคะคือเป็นงานที่เขามาแข่งขันกันเพราะว่าลองกองหวานนะคะงานลังสาดลองกองหวานผลไม้ภูเขาเมืองลับแลค่ะงานนี้ก็จัดกันค่ะโอ้โหมีการแข่งขันฟ้อนรำฟ้อนเต้นโอ้โหนี่ๆๆๆอันนี้เบาได้ก็บาโอ้โหนี่ๆๆเป็นไงเรียกว่าซัดกันสากระเด็นกันเลยนั่นเลยทีเดียวค่ะเพราะว่างานนี้เนี่ยเขาให้มาโชว์ลีลาความแซ่บของการตำแล้วก็ยำลังสาดลองกองซึ่งถือว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองลับแลนะคะงานนี้เขาก็ให้ออกลีลาครีเอทกันเต็มที่ไปด้วยหน้าผมจัดเต็มกันไปแล้วก็เอามายำแบบนี้อุ้ยน่าทานค่ะใส่แบบว่าเครื่องเยอะๆนะคะเอามายำแบบนี้นะคะแล้วก็กรรมการก็จะมาตัดสินกันเรื่องของรสชาติแล้วก็รวมไปถึงลีลาด้วยนะคะก็ใครที่สนใจอยากจะไปงานนี้กันก็อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะครับลังสาดลองกองผลไม้ประจำถิ่นที่ปลูกอยู่ในเมืองลับแลรสชาติเนี่ยบอกว่าอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็สามารถมาทำได้สารพัดเมนูนี่เป็นแบบคำๆแบบเมี่ยงก็มีเคยทานไหมคะเคยทานไหมคะต้องไปหาทานบ้างแล้วเพราะว่าคุณแม่ชอบให้ทานแต่พีชอะไรครับเนกตารีนอ๋อไม่ใช่บลูเบอร์รี่หมักเมาหรือเป็นแบบไม่หม่นหมักเมาแล้วพ่อเอาไปหมักคำเล่าไว้หลังบ้าน